Good morning, all students. How are you this morning? Today is Monday, number 30 of August, and 2021นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้มาเจอกับทิเชอร์ธงชัยในช่วงเช้านะครับวันนี้ today ช้าหน่อยเพราะทิเชอร์มีธุระนะครับสำหรับวันนี้นะครับทิเชอร์จะมา teach subject math นะครับ subject math นะในหนังสือเรียนเล่มนี้นะครับหนังสือเรียนเล่มนี้วันนี้ today จะเป็น topic เกี่ยวกับการลบจำนวน3จำนวนนะครับอยู่ที่หน้า76 77นะครับแล้วก็78นะครับ student สามารถ open your book นะครับดูตามไปด้วยนะครับเล่มนี้นะครับเราเคย study มาแล้วนะครับการลบจำนวนเราลบแค่2จำนวนใช่ไหมครับแต่ today มันจะ hard ยิ่งขึ้นจะหนักยิ่งขึ้นจะยากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นการลบ3จำนวนนะครับโอเคครับมาดูกันเลยtopic ก็คือการลบจำนวน3จำนวนทบทวนเรื่องการลบนะครับจำได้กันไหม remember นะครับ don't forget อย่าลืมนะการลบต้องเอาจำนวนที่มันมากตั้งขึ้นเสมอนะครับแต่การลบ3จำนวนมันก็จะมี3จำนวนมาให้จำนวนที่1จำนวนที่2แล้วก็จำนวนที่3ครับเห็นไหมครับเขาเรียกว่า3จำนวนนะทีนี้สิ่งที่มันมาเพิ่มเติมก็คือคำว่าวงเล็บนะครับนี่เขาเรียกว่าวงเล็บนะครับวงเล็บวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าวงเล็บเปิด 73,68 ลบกับ 23,456 วงเล็บปิดนะครับแล้วก็ค่อยมาลบกับ 34,567 อันดับแรกนะครับการลบ3จำนวนนักเรียนต้องทำในวงเล็บก่อนนะครับเสมอต้องทำในวงเล็บก่อนเดี๋ยวที่เชื่อจะมาอธิบายทีละขั้นให้ดูนะครับว่าทำอย่างไรนะส่วนนอกวงเล็บเอาไว้ก่อนนะครับเอามาดูกันเลยเราก็ตั้งหลักปกตินะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับขั้นที่1เราก็เอาในวงเล็บมาตั้งก่อนนะครับก็คือ 73,000 7,368 sorry นะครับที่เชื่ออาจจะพูดผิดลบกับ 23,456 นะครับลบนะลบไปเลยนะครับอันเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้เสมอนะครับโอเคทีนี้วิธีลบเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละหลักเนี่ยมันลบกันได้ไหมใช่ไหมครับเป็นการรีวิวทบทวนนะครับที่เชื่อเห็น student send homework นะครับส่งงานมาให้ที่เชื่อบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องการลบแบบยืนนะบางคนจับมาลบเลยไม่ได้นะครับต้องรู้ก่อนว่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันลบกันได้ไหมนะครับจะลบได้ก็ต่อเมื่อด้านบนต้องมากกว่าด้านล่างหรือก็เรียกว่าตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบนะครับหรือเท่ากันลบได้เช่นตัวนี้เป็น8อันนี้เป็น8ลบได้นะครับอันนี้8ลบ6ได้ไหมครับได้ด้านบนมันเยอะลบได้เลยครับ8ลบ6เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2หลักหน่วยไปแล้วนะครับต่อไปมาดูทีละหลักหลัก10ครับ60ลบ50ได้ไหมดูด้านบนเป็นหลักครับด้านบนเยอะกว่าด้านล่างลบได้โอเคครับ60ลบ50เหลือ110แล้วเหลือ10นั่นเองนะครับทยอยมาทีละหลักเหมือนเดิมครับต่อไปหลัก100นะครับ300ลบกับ400ได้ไหมนี่เห็นไหมครับ300น้อยกว่า400ลบไม่ได้จึงมีการยืมนะครับยืมไปข้างหน้าแต่นั้นเลขศูนย์ตรงนี้ไม่มีค่าศูนย์จึงมายืมหลักหมื่นอีกจากเก็บเหลือ6ครับยืมหักออกทีละ1นะแต่ยืมมาทีละ10ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรก่อนครับเป็น10ใช่ไหมครับตรงนี้ดูดีๆนะครับบางคน3มายืมศูนย์ไม่ได้ใช่ไหมครับยืมหลักหมื่นมาจาก7ก็เหลือ6ยืมมาก็เป็น10นะครับเสร็จแล้ว3ยังไปยืม10อีกครั้งนึงครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ9นี่บางคนลืมตัด10มาลบไม่ได้นะครับเหลือ9ยืมมา10 3บวกกับ10เป็น13เห็นไหมครับเห็นไหมครับด้านหลังไม่ได้มายืมไม่ต้องเอาออกนะ13ลบ4ได้ไหมได้แล้วครับ
13ลบ4เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ9นักเรียนสามารถคิดในใจได้แล้วนะครับลูกน้ำตรงกันเลยโอเคเนาะต่อไปหลักพันบ้างครับ9ลบ3ได้ไหมครับมีอยู่9ลบออก3ได้ไหมได้ครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ6เก่งมากคุณลิงกูด60,000ลบกับ20,000ได้ไหม6เยอะกว่า2ใช่ไหมครับลบได้60,000ลบ20,000เหลือกี่หมื่นครับเหลือ40,000จบครับแต่เสร็จหรือยังยังไม่เสร็จครับอันนี้ไม่ใช่คำตอบนะครับยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นต้องเอามาลบขั้นตอนที่2คือเหลืออะไรครับ 34,567 ต้องเอามาลบกับ 46,912 ตรงนี้แหละครับนักเรียนหลายคนสติวเดนหลายคนจะหลงตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้เราได้แล้วนะเกิดจากจำนวนที่1ลบกับจำนวนที่2เราได้ตรงนี้นะครับผลลัพธ์โอเคเนาะเป็น 46,912 นะครับและต้องเอาผลลัพธ์นี่แหละมาลบกับจำนวนที่3เห็นไหมครับเขาจึงเรียกว่าการลบแบบ3จำนวนเห็นไหมเพราะฉะนั้นดูก่อนนะครับระหว่าง 46,912 กับ 34,567 อะไรเยอะกันครับที่เชื่อบอกเลยว่าจำนวนไหนมากกว่าต้องเอาไปตั้งก่อนในขั้นตอนที่2อะไรมากกว่ากันครับแน่นอนครับ 40,000 ก็ต้องมากกว่า 30,000 ใช่ไหมครับบางคนเอา 30,000 มาตั้งตรงนี้แล้วลบด้วย 40,000 ผิดเลยนะครับจำนวนน้อยลบด้วยจำนวนมากไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอา 40,000 จากตรงนี้มาตั้งตรงนี้นะครับที่เชื่อจะเขียนเป็นลูกศรให้ดูเนาะที่เชื่อขอตั้งก่อนนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือเอา 46,912 ตั้งนะครับลบกับนี่เห็นไหมครับจำนวนนี้ออกมาเลย 30,000 ตั้งให้ตรงหลังครับ 4,567 นะครับอันเดอร์ไลน์ทุกครั้งนี่เห็นไหมครับมาดูกันเวลาลบก็ต้องลบทีละหลักเหมือนเดิมนะครับเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยครับมีอยู่2ลบ7ได้ไหมนี่อันนี้ไม่ต้องบอกแล้วนะครับ2มันน้อยกว่า7ลบไม่ได้ครับต้องไปยืม1ครับยืม1มา1ก็ต้องเหลืออะไรครับเหลือ0เก่งมากยืมมาเดี๋ยวลืมบวก2ด้วยเป็น12เห็นไหมครับอย่าเพิ่งไปยืมต่อนะบางคนเห็น0ลบ6ไม่ได้อย่าเพิ่งไปยืมนะครับลบก่อนมีอยู่12ลบ7เหลือเท่าไหร่ช่วยกันเค้านัมเบอร์สิครับเหลือเท่าไหร่ครับ12ลบ7เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5ไม่เชื่อนับก็ได้นะครับมีอยู่7นับต่อไป1 2 7 8 9 10 11 12เห็นไหมครับเหลือ5หลัก10ครับมีอยู่0ลบ6ได้ไหมครับไม่ได้ต้องไปยืม9ครับ9จึงเหลือแค่8ตรงนี้ใส่เลข1ได้เลยครับมันก็เป็น10เห็นไหมครับมีอยู่10ลบออก6ได้ไหมครับได้เหลือเท่าไหร่เหลือ4ครับเก่งมากต่อไปหลักร้อยนะครับอย่าเพิ่งไปยืมมานะครับนักเรียนต้องดูก่อนมันลบได้ไหมบางคนไปยืมมาเป็น18ผิดนะมีอยู่800อ่ะลบ500ได้ไหมครับ800ลบ500ได้ไหมได้มีอยู่800ลบ500เหลือเท่าไหร่ครับก็เหลืออยู่3ครับหรือ300นั่นเองใช่ไหมครับหลักต่อไปหลักพันครับ6ลบ4ได้ไหม 6,000 ลบ 4,000 ได้ไหมครับได้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 2,000 สุดท้ายหลักอะไรหลักหมื่นหลักหมื่นมักจะลบกันได้นะครับถ้าหลักหมื่นลบไม่ได้แสดงว่านักเรียนตั้งหลักผิดเพราะว่ามันไม่มีอะไรยืมแล้วใช่ไหมครับมีอยู่ 40,000 ลบ 30,000 เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 10,000 โอเคครับนี่คือคำตอบสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับของจำนวนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำนะครับเราจะตอบยังไงเราต้องมีคำว่าดังนั้นครับดังนั้นเราก็ลอกด้านบนเลยครับ70,368 ลบกับ20,300 56
แนววงเล็บปิดแล้วก็มาลบอีก 34,567 มันจะเท่ากับต่อไปเลขอาราบิกไหมครับ12,345โอเคครับนี่คือคำตอบนะครับเนี่ย understand ไหมครับวิธีการลบแบบจำนวน3จำนวนนะครับลบ3จำนวนโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวที่เชื่อจะมีแบบฝึกหัดนะครับเอาให้สักกี่ข้อดีครับเอาสัก5ข้อพอเนาะเอา easy นะครับเดี๋ยวฝึกการลบแบบ3จำนวนแสดงวิธีทำลงในสมุดนะครับลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะครับเขียนวันที่ไลท์เดย์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนหัวข้อด้วยว่าการลบจำนวน3จำนวนแต่ตัวอย่างไม่ต้องลอกนะครับเดี๋ยวที่เชื่อจะให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะครับส่วนคนไหน don't understand นะครับไม่เข้าใจก็สามารถมาเปิดดูในหนังสือเรียนเล่มนี้นะครับเพิ่มเติมได้อยู่ในหน้าที่77777นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงเช้าก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าในช่วงบ่ายจะมีวิชาอะไรไหมถ้าไม่มีก็น่าจะเป็น one subject วิชาเดียวนะครับสำหรับวันนี้ thank you ครับบ๊ายบาย